สรุปอัปเดต Go Battle League ฤดูกาลฮีโร่พังอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหลังอินโทรนี้มารับชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตรีโนต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตล่าสุดของ Go Battle League ฤดูกาลฮีโร่พังอาจครับโดยไทม์ไลน์ของฤดูกาลนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่2มีนาคม2566เวลาตี3และจะสิ้นสุดลงในวันที่2มิถุนายน2566เวลาตี3เช่นกันครับส่วน Go Battle Day จะมีอยู่2วันก็คือวันที่25มีนาคม2566กับวันที่14พฤษภาคม2566โดยในวันดังกล่าวจะสามารถ PVP ใน Go Battle League ได้100ครั้งตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยครับพร้อมรับโบนัส Stardust และมีเควสงานวิจัยแบบจำกัดเวลาให้ทำอีกด้วยถัดไปมาดูของรางวัลโปเกมอนประจำฤดูกาลนี้กันครับตามภาพดังนี้เลยและเมื่อสามารถไต่แรงไปถึงอันดับที่19จะได้รับไอเทม TM ท่าชาร์จชั้นเลิศทันทีและจะได้รับไอเทม TM ท่าเร็วชั้นเลิศเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลครับส่วนถ้าสามารถไต่แรงขึ้นไปอีกก็จะได้ไอเทมเป็นเครื่องแต่งกายของคูโรซึงุและถ้าไปถึงแรงที่24หรือก็คือแรงระดับตำนานก็จะได้ท่าโพสพิเศษครับและสุดท้ายมาถึงเนื้อหาสำคัญของ Go Battle Leagueคือการปรับสมดุลท่าเร็วและท่าชาร์จและการอัปเดตท่าโจมตีใหม่ซึ่งในฤดูกาลนี้ไม่มีการปรับสมดุลเนิร์ฟหรือว่าบัฟท่าโจมตีครับส่วนการอัปเดตท่าโจมตีโปเกมอนที่จะสามารถเรียนรู้ท่าโจมตีใหม่ได้ในต้นฤดูกาลก็จะมีบาคูองฟายก้อนและจาราลังก้าสามารถเรียนรู้ท่าชาร์จคลื่นเสียงสถานได้เอลฟุนสามารถเรียนรู้ท่าเร็วสายลมแห่งพูดพายได้บูลูนเจลสามารถเรียนรู้ท่าชาร์จโต้คลื่นได้ส่วนเมลเมทันกับท่าชาร์จดับเบิลพันเชอร์ณตอนนี้จะได้จากการซื้อตั๋วเควสงานวิจัยตู้เสื้อผ้าของวิลโล่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสรุปการอัปเดต Go Battle League ฤดูกาลฮีโร่พังอาจมีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับคาดว่าเมตาในฤดูกาลก่อนก็ยังเก่งและใช้งานได้ดีอยู่ในฤดูกาลนี้ครับส่วนโปเกมอนที่น่าจับตามองก็คงจะหนีไม่พ้นเอลฟุนกับบูรุนเจลครับจะสามารถเล่นได้หลากหลายยิ่งขึ้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับ Go Battle League ฤดูกาลนี้สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขกับการแบทเทิลนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ